วันศุกร์ที่12กุมภาพันธ์2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงประกอบพระราชพิธีสังเวยพระป้ายเนื่องในโอกาสเทศกาลตรุษจีนประจำปี2564พร้อมด้วยเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเสด็จขึ้นชั้น3พระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตทรงวางพวงมาลัยถวายสักการะพระพุทธบุษยาลัตพระพุทธนเรศวีและพระชัยนรรัตทรงวางพวงมาลัยถวายสักการะพระพุทธทรูปศิลปะสุโขทัยยุคกลางทรงวางพวงมาลัยถวายสักการะพระพุทธปฏิมาชัยวัดประจำรัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่7ทรงวางพวงมาลัยถวายสักการะพระพุทธปฏิมาชัยวัดพระพุทธมหาราชณปริวัตรและพระพุทธรูปประจำพระสนมวานรัชกาลที่9ทรงวางพวงมาลัยถวายสักการะพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยทรงวางพวงมาลัยถวายราชสักการะพระสัมพุทธพันนีทรงวางพวงมาลัยถวายราชสักการะพระปลายสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องน้อยและเสด็จไปยังที่ประดิษฐานพระบรมรูปและพระแท่นพระบรรทมพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงวางพวงมาลัยถวายราชสักการะจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเสด็จไปยังบริเวณด้านหน้าพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเสด็จไปยังโต๊ะเครื่องสังเวยการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนทองเทียนเงินธูปที่โต๊ะเครื่องสังเวยและทรงจุดธูปหางแล้วทรงปักที่เครื่องสังเวยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปหางและทรงปักที่เครื่องสังเวยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงจุดธูปหางแล้วทรงปักที่เครื่องสังเวยและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีจุดธูปหางแล้วปักที่เครื่องสังเวยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงจุดธูปเทียนเครื่องน้อยถวายสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีจุดธูปเทียนเครื่องน้อยถวายสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติทรงเผากระดาษเงินกระดาษทองขณะที่เจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีเผากระดาษเงินกระดาษทองเสร็จแล้วเป็นอันเสร็จพระราชพิธี